เข้าไปครับใส่เข้าไปไอ้ประเภทเอาใหม่ร่องเตาถ่านนี่พี่น้องคันผู้ใดพิธีพิถันเด้อตัดน้อยๆน้อยครับยัดหม้อใดที่ว่าเป็นหู้จงโพงเกงเปียงจึงปึงจิงปิงที่นะครับนี่นะเห็นบ่ใส่เตรียมเลยครับนี่นี่ครับแต่ผมก็คงสิบ่พิธีพิถันถึงขนาดนั้นนะครับเนาะคงสิบ่ยัดคักยาเนปได้ดอกเนาะเอาพ่อประมาณใดประมาณนึงนะครับนะคันยัดเนี่ยเท่าไรยิ่งสิได้มันได้ทานหลายเลยครับคันผู้ใดขยันยัดนะครับนี่นี่ละนี่จังเป็นหู้ที่ครับนี่นะตัดน้อยๆสั่นมายานลงให้เหมือนเลยครับนี่ใส่เต็มเลยนี่เต็มเอียดเลยนะครับมันสิได้หลายนะครับผมก็เฮ็ดได้ซั่นนี่ล่ะเนาะครับก็อีหยังได้ฟังด้านหน้าครับด้านหน้านี่เดี๋ยวสิบอกเทคนิคหน่อยเด้อสำหรับมือใหม่ที่ว่าหัดเผาถ่านเนาะครับเนาะเดี๋ยวคนเอาสิก่อนมันบ่ค่อยแน่นเนาะมันบวมเกินเนาะต้องตัดคือนี่เนาะเดี๋ยวบอกต่อสิบอกเทคนิคหน่อยครับสำหรับคนที่ว่าหัดเผาถ่านนะครับผมไม่ที่ว่าที่เผาถ่านนี่นะให้เฮาตัดไว้ประมาณสักถ้าเป็นไม้รุ่นนี้นะตัดไว้สัก 5-6 มือสิดีครับนะนี่ครับถ้าเป็นไม้รุ่นน่ะ 4-5 นะครับนุ่นครับนะเบิ่งครับซ้ําแขนซ้ําขาซ้ําไอ้น่ะกําปั้นยังว่าไปเนาะครับน่ะ3น่ะ4น่ะ5นะครับตัดไว้ประมาณสัก 5-6 มือหรืออาทิตย์นึงครับแล้ววันนี้เฮาค่อยมาเผานะครับมาที่นี่วิธีการไอ้ว่างไม้นี่ในเตานี่นะครับคันจะให้จุดไฟง่ายเด้อจริงๆว่างแบบไรก็ได้ได้เหมือนเลยครับนะสิว่างไร่กวางมัทนีก็ได้หรือว่าสิว่างไร่ย่ามาจังสีก็ได้อันนี้เป็นหลังเตาเนาะอันนี้เป็นหน้าเตาครับหน้าเตาครับวันนี้ก็จงด้านหน้าไว้เป็นหู้สิครับเราก็ว่างไม้ด้านล่างนี่ให้ว่างเป็นไม้แห้งเด้อเป็นไม้แห้งสนิทเลยนะครับไม้แห้งสนิทเลยเพื่อหยังเพื่อว่าเฮาสิได้จุดไฟง่ายนะครับเวลาเฮาจุดไฟหน้าเตานะครับพี่น้องมันสิติดไฟง่ายนะครับนะให้ใส่ไม้แห้งด้านล่างสุดริมหน้าเตานะครับให้ใส่ไม่น้อยก่อนวันนี้ก็ใส่ไม่แห้งขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับประมาณสักครึ่งนึงครึ่งเตานะครับก็ยังเอาไม้สดว่างทับอีกทีนึงหรือว่าไม้ซุปนี่ล่ะไม้หมาดบ่แม่นไม้สดนี่ไม้หมาดครับก็ว่างกันน้อยอีกแต่ว่าอันนี้มันยังบ่เต็มดีผมก็สิเอาอันเลื่อยเอาแบกปูนครับนะผมสิตัดผมว่างก่อนนะครับนี่ครับผมสิตัดปัดตัดประมาณสักตัวใดดีเบิ่งก่อนนี่ครับตัดที่นี่ปัดตัดให้มันมุนๆเลยครับเพื่อว่าสิได้เอาไปยัดให้มันแน่นอีกทีนึงเนาะครับผมอันนี้ก็เติมน้ํามันมาเต็มเรียบร้อยแล้วครับแต่ที่เตรียมยองมันนะครับผมมานําเลยครับปั๊บเรียงใหม่ครับเรียงใหม่ครับเรียงใหม่หรือว่ามอนโอเคตัดผ้ากลางปัดเลยบัดนี้
ดิสังเกตได้ว่าตอนผมตัดเมื่อกี้นี่ไม่มีกระเด็นแม่นบ่พี่น้องผมสิบอกให้ฟังวางสิครับตัดไม่สั่นนี่มันอันตรายครับนะอันตรายมันมีทิศจะว่าไม่ติดกระชากผมเคยโดนแล้วนะครับใส่หนักแข้งนี่ปูหลกปูกเลย นี่ครับเวลาตัดอ้อนไม่มันสูงมันติดกระชากดึงไงครับมันเบาครับคันเขาเหยียบบ่ดีหรือว่าเหยียบบ่แน่นนี่มีทิศกระเด็นแต่ขาครับแต่ว่ามันมีเทคนิควิธีตัดด้วยนะครับคันไม่สั่นพยายามให้เอาเลยๆลงต่ำๆนะครับขันไม้มันเบานะเพราะว่าให้ตัวนี้มันกันไว้นะครับตัวปากฉลามเนี่ยครับมันติดกันไม่กระแทกมาหาเฮานะครับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสิไว้ซะมีละเดี๋ยวมื้อไหนว่างๆเขายังสิเอาโล่งหรือสิเอาไฟต่ำนะครับเผานะ ครับผมกลับบ้านก่อน